ในวงการบันเทิงธุรกิจซึ่งอบอวนด้วยข่าวกามไม่มีธุรกิจใดจะลงทุนมากและได้ผลกำไรมหาศาลเท่ากับการเปิดสถานอาบอบนวดขนาดมหึมาแบบครบวงจรของสำราญเสียอนับเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในธุรกิจด้านสถานอาบอบนวดและโรงแรมสถานบริการของเสียอเปิดสาขาหลายแห่งในกรุงเทพและแต่ละแห่งรับประกันคุณภาพในด้านพนักงานสาวสวยมีเสน่ห์และสุดแสนจะเอาใจแขกรวมทั้งฝีมือนวดจับจูบรูปใสซึ่งได้รับการฝึกให้บรรลุถึงความนุ่มนวลแต่แฝงความเผ็ดร้อนอยู่ในทีแขกทุกคนที่มาเยือนไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยคือนักเลงที่เสียอให้ความอุปการะจะคอยดูแลไม่ให้มีอันใดมาระคายผิวแม้แต่รอยแมวข่วนเว้นเสียแต่ว่าแขกเกิดเมาจนเพี้ยนแล้วออกลายนักเลงเสียเองหรือบังอาจเบี้ยวค่าบริการงานนี้เตรียมรับเละแบบตัวใครตัวมันละกันเสียอจะมานั่งประจำที่สถานบริการอาบอบนวดขนาดมหึมาย่านสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีทุกวันเวลาว่างอันมากมายเหลือเฟือทำให้เสียอคลายความเหงาด้วยการเล่นเกมที่ชอบคือกำถั่วได้เสียวันละ5ล้าน10ล้านเป็นที่สบายอกสบายใจนักกลิ่นหอมจากเงินเป็นฟ่อนๆที่โชยออกมาจากสถานบริการของเสียอแห่งนี้ยั่วยวนใจให้กลุ่มเซียนกำถั่วอันมีนายงวนนายลิ้นปังตอนายจั๊วและนายจักอุดรหาทางเข้าถึงตัวเสียอจนสำเร็จสมใจนึกเดือนเมษายน2530กลุ่มเซียนมีนายจั๊วเป็นหัวหน้าทีมกับกลุ่มเสียอซึ่งมีผู้พันวอหุ้นส่วนใหญ่และเป็นเพื่อนรักกับเสียอรวมทั้งเพื่อนนักธุรกิจของเสียออีก 2-3 คนผู้มีรสนิยมในยามว่างชมชอบกับเกมระทึกใจจึงเปิดฉากประลองฝีมือในเกมกำถั่วเกือบทุกวันมีการได้เสียครั้งละนับล้านบาทผลของการประลองฝีมือปรากฏว่าฝ่ายเสียอเสียเละเทะเป็นเงินหลายสิบล้านแต่เสียอยังเฉยมากคิดว่าฝีมือและดวงสู้ไม่ได้จึงสู้ไปเรื่อยๆร้องเงิน10ถึง20ล้านเป็นเงินจำนวนจิบจ้อยไม่ทำให้สะดุ้งสะเทือนเอาเสียเลยความเป็นจริงซึ่งอยู่เบื้องหลังชัยชนะของฝ่ายเซียนก็คือนายจั๊วเล่นลวดลายโดยใช้ถั่วกลโกงฝ่ายเสียอกวาดเงินเข้ากระเป๋าเป็นที่เพลิดเพลินกันทั่วหน้าปลายเดือนเมษายนข่าวการเงินสะพัดในสถานบริการอาบอบนวดฝั่งธนบุรีวันละหลายสิบล้านกระจายออกไปทำให้มืออาชีพระดับชาติอันมีนายโอน้ำกับเสียตรงต้องเข้าไปรับเงินกันบ้างจึงมีการผลักดันบีบให้นายลิ้นปังต่อกับนายจักอุดรหลุดออกจากวงโคจรของกลุ่มเซียนแล้วนายโอน้ำกับเสียตรงก็เข้าไปแทนที่ต้นเดือนพฤษภาคมเกมกำถั่วเผ็ดร้อนรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียอกับเพื่อนเป็นฝ่ายเสียอุตลุดผู้พันวอหมดไป10กว่าล้านเพื่อนนักธุรกิจของเสียอ2คนเข้าขั้นหน้ามืดเพราะมีแต่เสียกับเสียแทบหมดเนื้อหมดตัวส่วนเสียอคนเดียววอดไป40กว่าล้านแต่เสียอก็ยังไม่หวั่นไหวคิดอย่างเดียวว่าฝีมือกับดวงเป็นรองมันก็ต้องเสียเป็นธรรมดาจากอุดรกับลิ้นปังต่อซึ่งถูกเคลียร์ออกนอกเส้นทางรับเงินต่างเจ็บแค้นแน่นอกด้วยกันทั้งคู่จากอุดรจึงตัดสินใจจะเข้าพบเสียอกับผู้พันวอเพื่อเปิดเผยกลโกงในเกมกำถั่วชนิดหมดไส้หมดพุงเป็นการหักกันให้มันรู้ดีรู้ชั่วไปเสียเลยลิ้นปังต่อไม่ยอมเอาด้วยกับวิธีนี้เพราะยังเกรงเสียตรงอยู่แต่จากโอดอนถือว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดดังนั้นในตอนบ่ายวันหนึ่งจากโอดอนก็เข้าพบเสียอกับผู้พันวอสารภาพความจริงเรื่องกำถั่วกลอย่างหมดเปลือกเล่นเอาสองคนพูดอะไรไม่ออกมีความรู้สึกไม่ผิดกับถูกเสี้ยนตำใจเข้าอย่างจังไม่กี่วันต่อมาเสียอกับผู้พันวอจับได้คาโต๊ะว่าเซียนจั๊วกับโอน้ำโกงพนันกำถั่วจึงมีการเจรจายุติข้อบาดหมางจากหลายฝ่ายโดยมีข้อตกลงจะนำเงินมาชดใช้คืน
แต่ลงเอยว่าอ้อยเข้าปากช้างแล้วมองไม่เห็นทางว่าจะคายคืนให้ง่ายๆแน่คืนวันที่13พฤษภาคมเวลาประมาณ22นาฬิกาเซียนจั๋วหรือนายจุรินทร์พรีพรกุลอายุ40ปีอดีตสมุบัญชีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกพัฒนาซึ่งตอนนี้ล้มเลิกกิจการไปแล้วเดินเข้าห้องน้ำชายในสถานอาบอบนวดเจ้าพระยา3เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าขณะกำลังปัสสาวะมือปืนคนหนึ่งได้ตามเข้าไปแล้วระเบิดกระสุนเข้าใส่เสียงจั๋วล้มคว่ำคาที่ปัสสาวะสิ้นลมหายใจอยู่ตรงนั้นส่วนมือปืนหลบหนีไปได้วันที่29มิถุนายนเวลา 15:20 นโอน้ำหรือนายวิวัฒนิยมอดุลอายุ48ปีขับรถออกจากบ้านมาจอดริมถนนตรงข้ามร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นปลาชื่อว่าโรชาซึ่งเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวชื่อดังตั้งอยู่ริมถนนเอกมัยแขวงคลองตันเขตพระโขนงและโอน้ำเป็นขาประจำก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มานานโอน้ำเดินข้ามถนนเข้ามาในร้านว่าโรชาและสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินอย่างอร่อยขนาดเดียวกันมือปืนวัยประมาณ30ปีได้เดินเข้ามาในร้านสั่งก๋วยเตี๋ยวและเครื่องดื่ม1ขวดเด็กเสิร์ฟเอาเครื่องดื่มมาวางให้ก่อนมือปืนดื่มเครื่องดื่มไปครึ่งขวดโอน้ำก็ลุกขึ้นไปสั่งขนมเค้กเพื่อมากินต่อมือปืนคิดว่าโอน้ำจะกลับจึงผุนผันลุกตามแล้วเดินเลยออกไปหน้าร้านด้านนอกร้านนักบิดเพื่อนร่วมทีมมือปืนนั่งคอมมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยามาฮ่า RX100 สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคอยอยู่มือปืนพยักหน้าเป็นสัญญาณกับเพื่อนร่วมทีมนักบิดสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์กระหึ่มทันทีมือปืนกระชากปืนรีวอลเวอร์ขนาด9มม.ออกจากขอบเอวที่มีเสื้อคลุมทับจังหวะเดียวกันนั้นโอน้ำหันไม่เห็นเข้าพอดีเซียนกำถั่วรู้ว่าเป้าปืนของไอ้นักฆ่าคือตัวเองจึงเพ่นพรวดไปที่บันไดจะขึ้นไปชั้นบนมือปืนชาร์จเข้าหาเหยื่อที่กำลังตะกายหนีความตายสุดขีดโอน้ำถึงคราวชะตาขาดสะดุดขาตัวเองล้มลงตรงเชิงบันไดมือปืนปราดเข้ามาถึงตัวอาวุธร้ายในมือแผดกำปนาสนั่นร้านกระสุนนัดแรกเจาะเข้าตรงชายโครงด้านหลังทะลุปอดไปตรงที่หน้าอกอีก2นัดพลาดเป้ากระทบพื้นแฉลบไปทะลวงขวดเครื่องดื่มแตกกระจายแล้วมือปืนก็พละจากเหยื่อวิ่งออกไปนอกร้านเพ่นขึ้นค่อมซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนร่วมทีมทะยานหนีไปอย่างรวดเร็วทุกคนในร้านซึ่งไม่คาดคิดว่าจะพบกับเหตุการณ์สยองขวัญเมื่อหายตกตะลึงจึงพากันมารุมล้อมโอน้ำซึ่งเลือดอาบลำตัวแดงฉานแล้วพาส่งโรงพยาบาลคาเมลเลียนโอน้ำหรือนายวิวัฒนิยมอดุลมีลมหายใจได้เพียง15นาทีก็ขาดใจตายวันที่1สิงหาคมเวลา 18:35 นาทีเสี่ยตงหรือนายประสิทธิ์ตันศรีสกุลอายุ53ปีออกจากวอชิงตันซาวน่าลงมาขับรถเก๋งส่วนตัวยี่ห้อเบนซ์รุ่น 200D สีน้ำเงินติดฟิล์มกรองแสงทึบจะกลับบ้านที่ซอยอโศกขณะเบนซ์คันงามของเสี่ยตงแล่นมาตามซอยสวัสดีหรือซอยสุขุมวิท31ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันจักรยานยนต์สีแดงไม่ทราบยี่ห้อไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนมีผู้ขับขี่และซ้อนท้ายเป็นชายชะกันวัยประมาณ30กว่าปีซึ่งแล่นตามหลังได้เร่งความเร็วแซงขวาขึ้นมาเมื่อจักรยานยนต์ตีคู่ขนาบกับเบนซ์ของเสี่ยตงตรงกันพอดีกับประตูด้านคนขับชายที่ซ้อนท้ายใช้อาวุธปืนขนาดจุด38มม.ยิงกระหน่ำใส่กระจกประตูหน้าด้านขวามือตรงตำแหน่งที่เสี่ยตงนั่งขับแลกระจายรถเบนซ์เสียหลักแฉลบเข้าชนรั้วบ้านเลขที่24ในซอยซึ่งเป็นกระเบื้องหลอนคู่พังเสียหายและจอดสนิทอยู่ตรงนั้นเองส่วนมือปืนกับคนขับรถจักรยานยนต์เพื่อนร่วมทีมพุ่งรถทะยานหนีไปโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางเสียตรงฟุบอยู่ตรงพวงมาลัยเลือดสาดกระจายเต็มหน้าและศีรษะกระสุนของคนร้ายทะลวงเข้าที่ขมับขวาช้อนไปตรงที่ขมับซ้ายในตาข้างขวาทะลักออกมานอกเบ้าตาดำหลุดกระเด็นไปติดที่กระจกหน้าในตาซ้ายถลนออกมาเหมือนกันตำรวจสายตรวจสน.ทองหล่อทราบเรื่องมาถึงสถานที่เกิดเหตุ
พร้อมๆกับรถของมูลนิธิป่อเต็กตึงเสี่ยตงจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจอย่างรีบด่วนแต่เนื่องจากบาดแผลชะกันเกี่ยวกับประสาทตาจึงต้องนำเสี่ยตงไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าตัดเอาหัวกระสุนที่ตรงขมับซ้ายออกและจำเป็นต้องควักในตาทั้งซ้ายและขวาออกไปด้วยแพทย์ช่วยชีวิตเสี่ยตงเอาไว้ได้แต่ช่วยให้ในตาทั้งสองข้างกลับดีเหมือนเดิมไม่ได้เสี่ยตงจึงกลายเป็นคนตาบอดไปชั่วชีวิตลูกชาย4คนของเสี่ยตงเป็นทหารบกยศ10เอก1คนและนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอีก2คนได้รับข่าวร้ายของพ่อต่างรีบรุดมาเยี่ยมเสี่ยตงที่โรงพยาบาลพร้อมกับวางกำลังคุ้มกันชีวิตเสี่ยตงอย่างเข้มแข็งไม่ยอมเปิดโอกาสให้ศัตรูตามมาล่าสังหารเป็นครั้งที่2ได้อีกผู้บังเกิดกล้าถูกมือปืนใจโหดเหนี่ยวไกลหมายดับชีวิตเช่นนี้ลูกชาย4คนมีหรือจะนั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆประกอบกับตำแหน่งหน้าที่อำนวยให้ลุยหาข้อมูลโยงใยสายสืบตลอดจนฐานะการเงินพร้อมที่จะหวานซื้อข่าวไม่อั้นทำให้เบาะแสของทีมมือปืนเริ่มปรากฏร่องรอยขนาดเดียวกันพลตำรวจตรีธนูหอมหวนผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้ผู้รับผิดชอบคดีเสียตรงและดมมือปราบคู่ใจกระจายกันออกแกะรอยมือปืนจนได้เขาเงื่อนมาค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้จ้างหวานฆ่าใครเป็นคนกลางรับงานนี้ไปและทีมมือปืนมีใครบ้างและสาเหตุที่ตามล่าสังหารเสี่ยตงมาจากอะไรทุกเรื่องราวที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมาทั้งผู้คนที่ยังอยู่และที่จากไปแล้วทั้งสถานที่ทุกเรื่องที่ทางรายการถ่ายทอดออกมานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะลบหลู่หรือดูหมิ่นแต่อย่างใดเพียงแต่อยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งเรื่องที่ดีๆทั้งเรื่องที่ไม่ดีเพื่อให้ปู่ทุกชนรุ่นหลังได้นำเรื่องราวที่ดีๆมาใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันหากเรื่องใดที่ส่งผลกระทบทางรายการก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านใดที่ได้รับฟังหากท่านชอบก็ขอฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับหากท่านใดที่เห็นว่าบกพร่องหรือไม่สมควรก็แนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางผมจะได้นำคำติเตือนของท่านไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังช่องรายการกราบคารวะสตางค์ชาแนล